ใหญ่ในพื้นแผ่นดินส่งสำเนียงไอทินมิให้สูญสิ้นความเป็นไทยส่อภาษาเปล่งวาจาออกมาจากใจกลั่นกรองทำนองเอาไว้บอกวิธีไทยให้โลกนายินดังเพชรเม็ดงามล้ำคุณค่าใดเปรียบปานคือศิลปะที่เป็นตำนานชั่วลูกชั่วหลานยังมีมนต์คลังจะอยู่ส่วนไหนของโลกกว้างใหญ่ถ้าได้ฟังเอกลักษณ์ของเราก็ฟังติดตรึงซึ่งความเป็นไทยมรดกตกทอดนานมาเหมือนหนึ่งตำราบันทึกประวัติชาติไว้ให้ทั้งความสุขเลิดเพลินหมดทุกข์เมื่อฟังครั้งใดเมื่อกลางอีสานได้ไพเราะจับใจอยู่ในวิถีเพลงลูกทุ่งไทยอนุรักษ์ไว้ให้อยู่เนิ่นนานกราบชั่วลูกชั่วหลานอยู่คู่บ้านเมืองไทยเรานี้ทรงคุณค่าชายรัศมีคืนวันผ่านผ่านนานปีก็ยังคงมีจิรประวัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะขอเสียงกำลังใจให้กับน้องครีมนะฮะแล้วก็ทีมนักแสดงแดนเซอร์ทั้งหมดด้วยนะครับเราอยู่ข้างๆสวยงามงดงามมากขออยู่ตรงใกล้ๆแล้วกันขออยู่ใกล้ๆแล้วกันนะฮะข้างนี้ดีกว่านะครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับรับฟังไปแล้วกับบทเพลงเอกลักษณ์ลูกทุ่งไทยจากสวนกุหลาบวิทยาลัยนครสวรรค์ครูประยงครับดนตรีเรียบเรียงเสียงประสานวันนี้โรงเรียนสวนกุหลาบทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับครับก็นึกว่ามีเสียขับเสียพาอีกอันนี้ไม่มีครับไม่มีแต่ก็ใช้อินโทรแสดงถึงเอกความเป็นเอกลักษณ์ของไทยเขาใช้ครุ่ยเหมือนขึ้นมาเป็นแบบไตเติ้ลอะไรประมาณนั้นอ่ะขึ้นมาสั้นๆประมาณ2ห้อง3ห้องแล้วก็
มาเชื่อมกับอินโทรเพลงแล้วก็เขาจะใช้ระนาดอีกอันหนึ่งมาช่วยเพื่อสร้างความเป็นไทยมากขึ้นเขาก็เลยสโลระนาดที่ยาวเลยพอสโลระนาดเขาก็คุยกับระนาดเขาจะไปโดยกันบางครั้งบางคราวเขาจะเป่าไปพร้อมกันก็ถือว่าเป็นผู้คิดอันนี้เขาคิดว่าคำว่าเอกลักษณ์ของไทยนั้นก็ต้องมีดนตรีหลายชนิดที่เกี่ยวข้องแต่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือขลุ่ยกระนาดนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกขลุ่ยกระนาดมาใช้ในเพลงนี้คิดว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องนะครับส่วนการเรียบเรียงเสียงประสานก็เรื่องปกติคล้ายๆกันหมดทุกวงเลยมีการลูกศรลูกเล่นธรรมดาธรรมดาฟังสบายสบายแล้วก็ขอให้ผู้เรียบเรียงทำใจให้สบายนะครับขอโชคดีครับขอบคุณค่ะผมว่าคะแนนแรกก็ผ่านแล้วนะฮะพิธาครับอภิรุ่งหรือพิธาดีฮะพิธาก่อนบ้างก็ได้อภิธาพิธาก่อนบ้างก็ได้เชิญครับพิธาจ้ะแม่ทาจ้ะสวัสดีลูกๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะอยากให้รายงานตัวจริงๆเขาจะได้รู้จักกันบ้างเนาะนะคะสำหรับเด็กๆอ่ะบอกชื่อเลยชื่อเล่นเล่นใครลูกหนูชื่อเด็กหญิงธิดานางสาวธิดาพรอ่อนบุรีค่ะชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อแตงค่ะเอาชื่อเล่นก็พอค่ะชื่อเล่นพอลูกเดี๋ยวไม่ทันชื่อเล่นชื่อสุค่ะน้องสุสวัสดีค่ะชื่อข้าวตังค่ะน้องข้าวตังชื่อใบเตยค่ะน้องใบเตยสวัสดีค่ะชื่อครีมค่ะน้องครีมครีมค่ะชื่อฟิล์มค่ะฝั่งนี้บ้างนะฮะสวัสดีค่ะชื่อบีมค่ะน้องบีมสวัสดีค่ะชื่อพลอยค่ะน้องพลอยพลอยน้องพลอยสวัสดีค่ะชื่อแอมค่ะน้องแอมเอาล่ะทุกคนมีความสามารถมากๆแล้วก็ได้มารวมตัวกันตรงนี้นะคะขอชมเรื่องแรกคือเรื่องของชุดก่อนชุดออกแบบสวยมากนะคะมันเข้าความเป็นไทยมากๆเป็นการผสมผสานที่สวยไม่ต้องมีพร็อพมีอะไรเลยเราแค่ดูโชว์ดูการเต้นดูลีลาต่างๆมันก็เพลินแล้วนะคะกับการร้องของน้องครีมวันนี้แรงน้อยเหรอลูกหมดแรงเหรอฮะใช่ไหมคือรู้เลยว่าเขาร้องเพลงแล้วไม่ได้อย่างใจเขามันมีการพลิกมีอะไรบ้างมันเหมือนแบบอ่อนแรงพักไม่เต็มที่เหรอลูกใช่ค่ะพักผ่อนน้อยพักผ่อนน้อยสำคัญมากกับการร้องเพลงนะคะคนที่เป็นนักร้องทุกคนการพักผ่อนสำคัญมากๆการออกกำลังกายที่ต้องมีเพื่อให้พลังข้างในเนี่ยมันส่งมากับการร้องเพลงแล้วเวลาที่การควบคุมมันจะง่ายวันนี้ที่เห็นแผลของน้องครีมคือเรื่องของแรงค่อนข้างจะเบาจะอ่อนหน่อยเพราะนั้นมันจะมีบางคำที่มันห้อยบางคำที่มันห้อยบางคำดันไม่ถึงอันนี้คือสิ่งที่เห็นความผิดพลาดนะคะแต่ก็ถามว่าเก่งไหมจริงๆเป็นคนเก่งเสียงน่ารักเสียงน่าฟังทีเดียวนะคะเพียงแต่เรื่องของแรงเท่านั้นวันนี้แต่ส่วนอื่นเป็นองค์ประกอบที่ดูแล้วเพลินเลยนะคะถือว่าเป็นการเตรียมตัวมาสุดสำหรับลีลาในเรื่องของท่าเต้นด้วยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าดูแล้วเพลินเลยไม่ต้องมีอะไรมากมายแค่ชุดและวิธีการเต้นของเขาก็ทำให้เพลินได้นี่แหละคือเขาเรียกว่าลูกทุ่งของเราค่ะเก่งมากค่ะลูกขอบคุณค่ะยังบางทีค่ะเห็นแบบบางทีมเนี่ยก่อนจะขึ้นมาเขาก็มีแบบการวอร์มเสียงการแบบฮึบหรือว่าการออกกำลังกายเล็กๆเป็นการวอร์มกันก่อนพิธาครับผมนิดนึงนะครับผมถามหน่อยว่าพักผ่อนน้อยโอเคใช่ละคนที่ใช้เสียงนะแต่ถ้าเราเครียดเรากังวลเราใจจดใจจ่ออยู่กับมันแล้วเราซ้อมมันเยอะเกินพลังมันหายไหมฮะอ๋อมันเสียที่คอสิคะถ้าหากว่าร้องเยอะเกินไปแต่นี่น้องไม่เป็นใช่ไหมฮะน้องไม่เป็นน้องมันเป็นเรื่องแรงเฉยแค่แรงไม่ถึงแรงมันทำให้การควบคุมเสียงยากนิดนึงกลับไปต้องไปวิ่งรอบสนามกีฬาสนามฟุตบอลเอาเวลา10 รอบ 10 รอบรับรองแล้วการดูแลเสียงดูแลเส้นเสียงสำคัญนะคะสำหรับการร้องเพลงบางคนเนี่ยไปชอบทานเผ็ดจัดๆแต่ตัวเธอเองทานเผ็ดไม่ได้ทานน้ำเย็นจัดๆไม่ได้ปัญหาเกิดขึ้นที่เสียงเลยคือมันไปทำร้ายเขาอะในหลักธรรมชาติอยู่แล้วที่เราจะทานของเย็นจัดไม่ได้บางคนนี่ใครฮะบางคนแถวๆนี้แหละ ของเย็นไว้ก่อนซึ่งจริงๆแล้วมันตอนนี้ลดแล้วนะมันจะทำให้เกิดความเสียหายได้นะคะพี่ลุงครับว่ายังไงบ้างครับเชิญค่ะครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนครับสวัสดีค่ะนครสวรรค์แม่คนตางอนนครสวรรค์คนงอนทุกคนงอนทุกคนเพราะใส่ขนตาใส่ขนตานะครับวันนี้ทีมนี้นะครับต้องบอกว่าบุคลิกภาพและการแต่งกายนะครับได้คะแนนจากพี่เยอะนะฮะโดยเฉพาะแม่ทัพนะครับนะแม่ทัพใส่ชุดไทยสบายสวยงามสวยงามมากสวยงามค่ะนี่แหละฮะนะครับแล้วก็ความพร้อมเพรียงก็ถือว่าใช้ได้ส่วนแม่ทัพนะครับลูกมันเป็นอย่างนี้มันขึ้นมาเนี่ยมันมีแผ่วเห็นไหมฮะอย่างที่พิธาบอกเลยแรงมันตามหลักการทำได้แหละมันอาจจะมีการประมาทหรืออะไรบ้าง
ันทำให้ช่วงขึ้นเนี่ยมันไม่สะกดลูกเพลงนี้มันต้องสะกดเลยนะครับกล่าวถึงความภาคภูมิใจของเอกลักษณ์ของความเป็นไทยของเราซึ่งเพลงลูกทุ่งเนี่ยที่มีฉากมีพร็อพมาเนี่ยนะครับก็มีรูปของครูบาอาจารย์แม่ยังบอกเลยหาตัวเองอยู่อุ้ยแม่มีรุ่งสุริยาด้วยแล้วพี่ทาเลือกลักเลือกลักเลยฮะมีไหมฮะน้องอ่านครับมีไหมครับพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนเขาไม่เห็นตัวเขาอยู่บนผมจำไม่ได้เขาสาวเกินฮะตอนนั้นนะฮะรูปไม่ตรงปกครับผมอันนี้ก็สาวกันนะครับมันมีอาการเอาแบบชัดเจนเลยคือมีอาการแบบบูบบ้าบูบบ้านะครับแล้วก็มีทางครูประยงก็ฝากว่าได้มันมีลูกเนอร์ซึ่งจะเหมือนคล้ายๆเพี้ยนน่ะนะครับมาด้วยนิดหน่อยลูกนะครับส่วนอื่นเห็นแล้วล่ะมันมีของอยู่บางทีก็ทำได้บางทีก็ม้วนได้บางทีก็เอื้อนได้มันเลยดูไม่สมบูรณ์นักนะครับในเรื่องของเพลงนะครับแต่การแต่งกายบุคลิกภาพเนี่ยมันมีคะแนนอยู่ด้วย20 20เลยนะนะครับก็เกี่ยวข้องด้วยนะครับเป็นกำลังใจครับขอบคุณครับส่งน้องครีมแล้วก็ทีมแดนเซอร์ทั้งหมดจากสวนกุหลาบวิทยาลัยนครสวรรค์ลงไปพักรอฟังผลคะแนนนะครับ